ันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะนั่นก็คือ Secret Space ค่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่สุดแนวแถมมีเขาวงกตอีกตั้งหากใช่ค่ะนี่แต่ที่พี่ผ่านเข้ามาคือเขากดใหญ่มากแล้วคือแบบถ้าเราเข้าไปเราจะหลงมั้ยอ่ะใช่พี่ฟิล์มมันยาวมากเลยนะใช่แล้วใหญ่มากค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเขาวงกตเนี่ยเราขอเข้าไปทานข้าวก่อนดีกว่าใช่ค่ะตอนนี้หิวแล้วใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยไปที่นี่นะคะก็บรรยากาศดีมากเพราะว่ามีแต่ต้นไม้นะคะแล้วก็เขาจัดดูแบบเป็นธรรมชาติอ่ะทุกคนน่ามาเที่ยวมากนะคะร่มรื่นมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันพี่ฟิล์มน้องฟิวนะกำลังทานข้าวอยู่นะเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะพวกเราก็จะไปด้านนอกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาวงกตที่นี่นะจะเข้าไปแล้วออกกันได้หรือเปล่านะครับใช่เพราะว่าพี่ฟิล์มหลงพวกเราเป็นเซียนใช่เซียนหลงเซียนหลงค่ะอาหารที่นี่ก็อร่อยนะครับได้หลากหลายมากเลยครับใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานอาหารกันก่อนนะครับทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมด้านนอกนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่หลังจากที่ทานเสร็จเราก็ต้องไปย่อยปะใช่เราต้องเดินย่อยอิ่มมากแบบตัวแน่นไปหมดเลยอาหารอร่อยนะครับผมใช่ค่ะอร่อยแล้วก็ตอนนี้นะเราก็ออกมาด้านนอกแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติร่มรื่นนะครับใช่เย็นสบายมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้นะคะใบหญ้าหมดเลยที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราอยากไปย่อยที่ไหนข้างในเขาจะเป็นเหมือนสวนแล้วก็มีเขาวงกตนี่ไงย่อยตอนนี้ก็ขอวนไปเรื่อยๆย่อยไปย่อยมาก็คือหิวอีกแล้วแต่ว่ายังติดอยู่ข้างในเพราะออกไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรที่เราไปเดินเล่นกันได้นะครับค่ะพี่แน่มีน้ำตกพี่ไก่ที่นี่ลมเดินมากเลยครับใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีเลี้ยงสัตว์ให้เราดูนะอย่างเช่นข้างหน้าตรงเนี้ยจะเป็นไก่นะครับไก่หางยาวอะไรนะฮะไก่หางยาวมากอันนี้ไก่แจ้ค่ะไก่แจ้ก็มีนี่มันไก่แจ้มีนกอยู่ตรงนี้ตัวนึงมาแก้วฝั่งนี้คือนกอะไรกินนกขุนทองร้องพูดได้ไหมพูดได้ไหมตัวนี้ไหนต้องคุยกับเขาดิจุ๊บจุ๊บสวัสดีคือมันพูดได้นะเขาแล้วนกขุนทองร้องไงมันก็พูดได้ไงใช่แต่พูดได้เหมือนในการ์ตูนช่องเจ็ดอะนะใช่ครับพูดอย่างนั้นอะนะใช่ครับตอนนั้นหนูเคยไปที่นึงแล้วก็เจอนกตัวนั้นแล้วก็มันก็พูดสวัสดีบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่นะครับจะเป็นเขาวงกตนะครับผมใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะเข้าไปแล้วต้องใช้เวลาขนาดไหนถึงจะออกมาได้นะครับสิบวิที่นี่มีไก่นะพันแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยเธอชอบอันที่มีแบบว่าเห็นตัวขาแล้วมีขนแบบปุยๆอ่ะนางชิวกี้ชิวกี้หน้าตาเขาแปลกมากเลยเฮ้ยนกสีที่ไหนนี่ไก่ลูกตอนนี้นะคะเราก็ถึงเขาวงกตแล้วนี่นะคะ Secret Space ใช่อย่าเราจะเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเราเข้าไป2คนแล้วพ่อร้องนองงี้หรอพ่ออย่าให้พ่อตามไปด้วยเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ฟิล์มเอาโทรศัพท์ขึ้นมาจับเวลาด้วยนะครับตั้งแต่ทางเข้าถึงทางออกพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับขวาร้ายซ้ายดีเอามาพร้อมหรือยังพี่ฟิล์มพร้อมแล้วพร้อมเลยมาเดี๋ยวดูกันนะครับไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ใช่น่าจะทางคือจะไปทางน้องฟิล์มดึงเท่านี้เดี๋ยวดูเฮ้ยมันซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่เอานี่ไปทางไหนคะดูดิเอาทางนี้ทางนี้แม่ตรงยาวมากเลยอ่ะอันนี้หลุมเดี๋ยวเรามาดูนะครับค่ะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับใช้เวลาขนาดไหนนะถึงจะออกได้นี่ไงมันมีแต่ทางตันอ่ะนี่ไงเราเลยต้องเดินตรงอันนี้ออกไม่ได้อ้าวเดินเดินออกไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ไปทางไหนคะทางนี้ทางออกมาอยู่ไหนอ่ะเราต้องฟังค่ะฟังแม่ได้ยินไหมแม่ตอนแม่จะไม่ชอบแม่จ๋าเอาไม่มีอ่ะอ้าวเฮ้ยอันนี้ยังเดินได้อยู่มันไปไหนอันนี้ตันใช่เหรอตันหมดเลยนี่ไงตรงนี้ออกไปแล้วซ้ายแล้วซ้ายตรงตรงไปก่อนเพื่อตรงมาทางนี้ก่อนตรงทางนี้ใช่เหรอใช่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 ที่ไหนล่ะใช้ประตูช่องถัดไปใช้ประตูช่องถัดไปอ่ะพี่เฟรมอ้าวไปไม่ได้
องนาทีเองตอนนี้เพิ่งสองนาทีเองเวลาเหลือๆใช่เหรอใช่เปล่าใช่จริงปะเนี่ยใช่เหรอตรงไปก่อนตรงไปก่อนนี่สองนาทีขึ้นแล้วเลี้ยวขวาใช่นะไม่ใช่เข้ามาตั้งลึกนะสุดท้ายอ้าวออกทางเดิมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเย้ออกมาแล้วนะครับ2นาทีนี่2นาทีเท่าไหร่47วิเร็วจัง2นาที47วินาทีนะครับค่ะเราเองไม่หมดเลยเลยนะเฮ้ยแต่ที่นี่เขากดไม่ได้น่ากลัวนะง่ายอยู่ง่ายแค่เนี้ยฟิวก็ทำได้ไปอีกรอบยังได้เลยกับถูกป่ะไม่ถูกครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงสวนแคมปัสนะครับใช่อยู่ที่เดียวกับร้านอาหารที่เรามาทานกันวันนี้นะครับแล้วก็ที่นี่นะโอ้โหเยอะมากเยอะกว่าสนามรวม2โอ้ยพูดไม่ชัดเลยตื่นเต้นจัดเยอะกว่าสนามรวม2อีกฟิล์มชอบฟิล์มจะไปหลายต้นเลยได้ปะได้ครับไปหาถ่านมาใส่ก่อนอยากได้คือที่นี่นี่ใหญ่มากนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับใช่ค่ะเวลาเดินก็เดินดีๆนะคะสะดุดมานี่ก็เจ็บชิวไปเลยกันตักไปหมดเลยมีหลายราคาด้วยแล้วมีหลายพันน่ะคือเห็นเขาเขียนคำว่า20อาจจะเป็นราคาก็ได้ถ้าเป็นราคานี่คือฟิล์มจะเอาไปหลายๆต้นเลยนะคะแต่ว่าจะไม่วางไว้หน้าบ้านแหละเวลาแม่รดน้ำต้นไม้กระเด็นหายออกจากกระถางตลอดเลยอุ้ยพี่ฟิล์มด้านหลังอ่ะต้นใหญ่มากโอ้ไปดูกันเหมือนเราอยู่ทะเลทรายใช่ครับแนะนำนะครับว่ามาเที่ยวที่นี่นะเดินให้ดีนะครับระวังสะดุดล้มนะครับเพราะคุณอาจจะมีของแถมกลับไปนั่นคือหนามนะครับไม่ใช่หนามธรรมดาหนามแคนตันเยอะๆเลยเยอะมากนะครับที่นี่ใครที่ชอบนี่มาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับโอ้ยพ่อส่วนใหญ่คันตันเยอะมากอย่าร้องอย่าร้องไปดูตอนแรกถามพี่พนักงานว่าเขาขายไหมอ่ะเขาบอกว่าขายแต่ว่าถ้าเดินตรงเข้ามาอีกอ่ะจะมีเยอะกว่านี้ฟิล์มก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ คิดว่าข้างนอกเยอะแล้วนะข้างในเยอะกว่าไปดูกันครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ได้อยู่ที่สวนคันตันนะครับของป้าหนึ่งนะครับผมนี่นะพวกนั้นหน่อถ้าอย่างนี้นะ50ก่อนอ๋อเดียวกันถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นจอมันจะแพงอ๋ออันนั้นเลี้ยงกระถางไปแล้วพ่ออ๋อจะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับครับผมถ้านั้นเราเด็ดเป็นยอดไปแล้วเราไปที่มอไปชำไว้ไปชำไว้พอถึงนั่นแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาแตกครับเนื้อที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ400 400ไร่คือปลูกทั้งหมดเลยเป็นต้นไม้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยใหญ่มากนะครับใช่ๆแต่ฝั่งนี้เราไม่ได้ให้เข้าครับผมเพราะว่าเราคุมไม่ไหวดูแลไม่ไหวครับผมจริงถ้าไม้แข็งถ้าใครเด็กแตกไปเราจบเองครับผมตรงนี้เข้าใจนะใครที่มาเที่ยวนะครับสวนแคนตัสที่นี่นะขอความกรุณาอย่าหยิบเลยนะครับเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงด้วยนะอันนี้เราเข้าใจนะว่าแต่ละพันธุ์สายพันธุ์ต่างกันแล้วก็ราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับต่างกันแม้แต่แคนตัสก็เหมือนกันครับผมยังไงแม่ได้ของต้องการหรือยังครับได้แล้วค่ะได้แล้วนะเหลือของพี่ฟิล์มครับผมไปเดี๋ยวจ่ายตังค์นะครับลุงบอกว่า2ต้นนี้ต้นละเนี่ยนะฮะต้นละ 70,000 ต้นละนะครับครับโอ้ถึงกับขนลุกเลยฮะต้นละ 70,000 นะครับทำไมถึงราคาได้สูงขนาดนี้คือมันเป็นไม้เพาะเมล็ดฮะเพาะมาจากดอกที่มันเป็นฝักเงี้ยครับผมแล้วก็มาเพาะบางทีในแสนต้นล้านต้นเนี่ยจะได้ต้นเดียวที่เป็นสีแบบนี้ครับถึงจะได้ราคาไม่ใช่ว่าได้ทุกต้นนี่ก็คือเป็นความโดดเด่นของเขาใช่ฮะเฉพาะแค่2ต้นนี้1ในแสนหรือ1ในล้านใช่ฮะที่จะได้มาถ้าเป็นธรรมดาอย่างงู้นน่ะกลุ่มใหญ่ๆอย่างงู้นอาจจะอยู่แค่500บาทครับต้นใหญ่ๆที่มีดอกบานนะครับนั่นแหละฮะลองถ่ายดูอย่างนั้นน่ะ500เองนี่คือต้นที่มีราคาสูงที่สุดนะตอนนี้นะครับแต่มันมีแพงกว่านี้ก็มีต้นละเป็นแสนก็มีแต่เป็นสายพันธุ์อื่นวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้มาเที่ยวที่คาเฟ่นะคะนั่นก็คือ Secret Space ค่ะค่ะก็ได้ทานอาหารที่อร่อยมากนะคะแล้วก็อิ่มแล้วก็ได้ขับเล่นเขาวงกตแล้วก็มาต่อที่ดูต้นแคนซัสนะคะได้เยอะมากเลยใช่ก็มีต้นไม้ของพ่อกับแม่ด้วยและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย